เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ขอให้น้องๆหนูๆมีความสุขเรียนหนังสือเก่งๆนะครับและก็เราก็เชื่อว่าเด็กขี้เหร่ในวันนี้สามารถเป็นผู้ใหญ่หน้าตาดีได้ในวันหน้าขอเพียงมีค่าทำศัลยกรรมนะครับและขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สร้างความสุขสนุกสนานให้แก่เด็กๆนะครับรวมทั้งอุทยานแห่งชาติอนุญาตให้เขาเยี่ยมชมฟรีนะครับโอกาสดีๆแบบนี้ประหยัดไป9บาท10บาทเราก็จะไม่ขาดโอกาสแบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีบุตรหลานก็สามารถพาไปเที่ยวบนอุทยานเขาใหญ่ได้นะครับเผื่อมีโอกาสเจอช้างโดยเฉพาะข่าวว่าพี่ด้วนวรรณารียังมาเปี้ยนๆอยู่แถวนี้นะครับนี่คือครอบครัวช้างป่านะครับพาลูกพาหลานมาเที่ยวงานวันเด็กนะครับเราก็จะเห็นว่าลูกเล็กเด็กแดงค่อนข้างจะเยอะขณะที่ถ่ายนี้มีทั้งแดดทั้งลมนะครับท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงลมนี่ครับการเล่นนะครับถ้าเด็กๆของคนเราน่าจะไปเล่นสวนน้ำแต่ถ้าเป็นช้างป่ามาเล่นสวนแป้งนะครับเสียดายไม่ได้ทำสไลเดอร์ไว้ให้เด็กๆนะครับเราจะเห็นว่าช้างป่าก้มหน้าก้มตาเล่นอย่างสนุกสนานนะครับมีทั้งเป่าทั้งพ่นรวมทั้งโยนด้วยนะครับเราจะเห็นว่าฝุ่นคลุ้งทีเดียวเอาตัวนี้แปลกๆนะครับเห็นตัวน้องตัวนี้ไหมครับดูคุณแม่ไล่ออกมาเมื่อสักครู่นะครับไม่รู้ว่าคุณแม่ขัดใจเรื่องอะไรนี่เดินกลับไปหาแม่แล้วนะครับดูจะงอนงอนกันอยู่นะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับนี่ครับแม่จะมาหอมแก้มทำเป็นเมินนะครับเด็กก็งองแงกันแบบนี้นะครับนี่ครับแม่พยายามที่จะอ้อนคืนแล้วนะครับแม่เห็นว่าวันนี้เป็นงานวันเด็กก็ไม่อยากให้ลูกงองแงนั่นนะครับไม่ยอมเข้าโขกด้วยหัวอกของคุณแม่ก็ต้องทำใจนะครับก็คงต้องให้อภัยกลับไปถึงบ้านค่อยสะสางกันต่อนะครับปีหน้าอย่าหวังว่าจะได้มาเที่ยวอีกเราเข้าใจว่าแม่พังจะพูดประมาณนั้นนะครับตัวคุณแม่ชื่อแม่พังคำแพงนะครับส่วนตัวน้องชื่อน้องแป้งฝุ่นนะครับแม่คำแพงกับน้องแป้งฝุ่นบางทีน้องอาจจะไม่อยากเล่นฝุ่นก็เป็นไปได้นะครับคุณแม่ก็เลยพาเดินออกมาแต่ก็ดูเหมือนว่ายังงอนๆกันอยู่นะครับก็ต้องเข้าอกเข้าใจเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจชาบูเชื่อชูหมูกระทะน้องอาจจะไม่อยากจะเล่นแป้งก็เป็นไปได้นะครับอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กก็จะประมาณนี้นะครับใครที่มีลูกมีหลานก็คงเข้าใจเหตุการณ์ประมาณนี้รวมทั้งช่างภาพของเราด้วยนะครับที่โตขึ้นทุกปีแต่ก็ยังอยากจะเป็นเด็กพี่ตลอดไปก็ขอให้น้องๆหนูๆเติบใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าแล้วกลับมาดูช่องช้างป่ากับ DX Chatter นะครับ